สวัสดีเจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าอีกครั้งหนึ่งได้พี่น้องเด้อหลังจากที่เมื่อคืนไปกินข้าวมาได้พี่น้องนอกาเลยได้นำภาพบรรยากาศการละเล่นของประเทศกรีกพี่น้องจ๋าก็นำมาฝากกันนิดหน่อยวันนี้ก็จะนำภาพบรรยากาศเต็มมาฝากกันนะจ๊ะซึ่งภาพบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นชายหนุ่มกรีกพี่น้องจ๋าซึ่งเป็นการเล่นคล้ายๆกันกับดีดพินนะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าจะนำเสนอวันนี้ถ้าเป็นเรื่องที่ออกจะน่าเบื่อก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าเราอยากจะไม่ให้เบิ่งพี่น้องจ๋าเพราะว่าคนกรีกกับคนตุรกีเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเหมือนแขกมากกว่าจะเหมือนฝรั่งนะพี่น้องเนาะคนกรีกดูลักษณะของเขาภาษาการกินอะไรเงี้ยเขาจะพูดแล้วเขาจะร้องเพลงเนี่ยเขาจะมีระบำหน้าท้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่น้องจ๋าแล้วในตอนท้ายๆของคลิปเนี่ยก็จะมีการเต้นแบบกรีกใครที่ยังไม่เคยดูก็ต้องลองชมดูด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่ามันเป็นการเต้นที่ค่อนข้างที่จะหาดูได้ยากนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าร้านเนี่ยเป็นร้านของเพื่อนของนางงามพี่น้องจ๋าสมัยก่อนเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่รู้จักกันกับค่อยใหม่ๆนะพี่น้องเนาะก็นางงามเนี่ยก็มาเปิดร้านขายอาหารเบลเยียมที่นี่นะพี่น้องเนาะเนี่ยนางงามนางกินอยู่ก็ได้รู้จักกับคนนี้ตั้งแต่สมัยเจ้าของร้านคนนี้นะพี่น้องเนาะตั้งแต่สมัยที่ยังเนี่ยบรรยากาศดีจ้ะแกรู้จักแกมาตั้งนานแล้วพี่น้องแกก็แต่งตัวกิ๊บเก๋ดีพี่น้องก็มีคนนั่งดูนั่งอะไรกันพี่น้องจ๋าเนาะก็พ่อใหญ่ก็จะรู้จักกันตั้งแต่เขามีร้านเล็กๆตอนนี้มาเป็น10 ปีก็เปิดร้านใหญ่โตรู้หราแบบนี้พี่น้องจ๋านี่คือลักษณะการเต้นแล้วก็ร่ายรำเขาจะเน้นการใช้เอวนะพี่น้องเนาะแล้วก็การเต้นนี่จะแปลกดีพี่น้องจ๋าจะเหมือนกับการเต้นที่แบบว่าอ่อนช้อยแต่ก็ไม่ใช่พี่น้องจ๋าอ่อนช้อยแล้วก็ขึงขังนะพี่น้องเนาะเบิ่งแล้วก็ดูแปลกๆพี่น้องจ๋าเห็นปะเขาจะเหมือนการฟ้อนรำแต่ว่าจะดูขึงขังแต่จะเน้นการใช้เอวนะพี่น้องเนาะแล้วก็ลักษณะที่สำคัญก็คืออะไรนะการอะไรนะเขาจะคนอิตาลีกับคนกรีกเนี่ยเขาจะอะไรนะเวลาที่เขาถูกใจหรือว่าเขาชอบใจอะไรนี่พี่น้องจ๋าเขาจะโยนแก้วไม่ใช่โยนแก้วโยนถ้วยพี่น้องจ๋าโยนถ้วยขาวๆเนี่ยถ้าไปเดินตามอิตาลีสมัยก่อน10 ปีก่อนนี่พี่น้องจ๋าถ้าสมมติว่าเขาจะเรียกแขกอะไรเงี้ยเราเดินไปเนี่ยเขาจะถือถ้วยเล็กๆนะพี่น้องเหมือนจานรองแก้วกาแฟนะพี่น้องแล้วยังไงรู้ไหมพี่น้องเขาจะโยนลงถนนนะพี่น้องนะถนนซึ่งถนนสมัยนี้หรือสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะก็จะเป็นหินนะพี่น้องเนาะในเมืองจะเป็นหินก็จะโยนแตกรู้สึกว่าจะขาวไปทั่วทั้งถนนเลยพี่น้องจ๋าแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็เนี่ยพี่น้องเขาก็เต้นกันแบบนี้พี่น้องจ๋าตอนนี้รัฐบาลเขาก็ให้ใช้เป็นกระดาษทิชชู่แทนพี่น้องมันเป็นสีขาวๆเหมือนกันมาสั่นเห็นบ่พี่น้องเขาจะมีการเต้นละเล่นแบบนี้นะพี่น้องเนาะซึ่งก็เรียกว่ามีร้านเดียวในหมู่เกาะเนี่ยพี่น้องที่มีการละเล่นแบบนี้ก็เรียกได้ว่าก็แปลกดีแล้วก็ทำให้เห็นวัฒนธรรมของเขาพี่น้องจะเป็นการดีดพินนะพี่น้องนะซึ่งเขาจะสลับขาแบบนี้พี่น้องเห็นไหมเขาจะสลับขากันไปกันมาซึ่งค่อยก็มันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรพี่น้องแต่คนเบลเยียมเขาก็ชอบทำที่เดินตามกันเหมือนแม่งูลูกงูพี่น้องจ๋าแต่ตอนนี้เขาจะเต้นเป็นแบบเป็นวงกลมเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเขาเต้นเป็นแบบกลมแล้วก็จะสลับขาแบบเนี้ยสลับไปสลับมาพี่น้องจ๋าเรียกได้ว่าก็นะแล้วจะมีตอนท้ายๆเนี่ยก็จะมีการระบำที่แบบว่าระบำอะไรนะพี่น้องระบำในไฟเนี่ยพี่น้องระบำเต้นกับไฟเนี่ยพี่น้องจ๋าไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูยาวๆไปเลยจ้ะอันนี้พี่น้องเห็นปะนี่คือการเต้นของเขาแบบเขาจะเป็นแบบนี้พี่น้องถ้าเป็นสาวๆก็จะเป็นแบบระบำหน้าท้องประมาณนี้พี่น้องจ๋านะก็เพิ่งเคยเห็นคือการพี่น้องจ๋าเนี่ยเขาก็จะเต้นแบบนี้เห็นไหมนะก็แปลกดีพี่น้องจ๋าเอามาฝากอันนี้เป็นพ่อกับแม่ของเจ้าของร้านพี่น้องแกมาโซโล่ให้เบิ่งเลยพี่น้องจ๋านะก็ดูก็นะก็นะก็เป็นแบบขึงขังแล้วก็แบบอ่อนช้อยยังไงก็บอกไม่ถูกพี่น้องจ๋าเนี่ยดูบรรยากาศเอาพี่น้องจ๋า ตอนนี้ก็คือเจ้าของร้านพี่น้องคนตัวใหญ่ๆกับพนักงานเด็กเสิร์ฟน้องคงเป็นแมเนเจอร์ของร้านพี่น้องก็มาโชว์กันเต็มที่แล้วสักพักหนึ่งก็จะมีการระบำที่แบบว่าใช้ฟงใช้ไฟอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องจะจุดฟงจุดไฟระบำพี่น้องจะไปดูกันเด้อก็จะเห็นว่าเจแก้กับลวดลายเต็มที่นะพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าเอนเตอร์เทนลูกค้าก็ให้เห็นบรรยากาศซึ่งก็เรียกได้ว่าหาดูได้ยากแล้วนะพี่น้องนะขอคิดว่าคันบะม่ามูก้อนนี่ขอคือสิบบ่ข่อยได้เห็นนะพี่น้องจ๋าเพราะว่าไปคงจะต้องไปในสถานที่ที่เป็นแบบว่าชนบทตามบ้านเมืองของเขาจริงๆแล้วก็จะมีการแสดงอะไรเงี้ยเราจะได้มีโอกาสดูนะพี่น้องเนาะก็เอามาฝากกันกับเป็นการบรรยากาศของเย็นวันศุกร์นะพี่น้องเนาะเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟใช้อะไรเป็นการเสริมสร้างอรรถรสเนี่ยพี่น้องการเต้นเขาก็จะแบบเนี้ยไม่เหมือนกับฟ้อนลำบ้านเรานะก็จะโยกย้ายสายสะโพกไปมาด้วยนะเอามาฝากกันนะจ๊ะเนาะนี่ก็คือบรรยากาศของหนุ่มหล่อนักเล่นพิณพี่น้องจ๋านี่เอามาฝากให้กันแล้วก็จะมีสาวสวยมาร้องเพลงของกรีกพี่น้องจ๋าเพลงกรีกเนี่ยเพลงเพราะๆก็เยอะอยู่นะพี่น้องเนาะลองมาชมดูว่าเพลงกรีกเป็นยังไงนะพี่น้องเด้อก็เนาะหลายคนก็น้ำหูน้ำตาซึมพี่น้องจ๋าคนนั่งข้างๆคนละพี่น้อง ก็จะได้น้อมพี่น้องสำหรับมื้อนี้ที่นำบรรยากาศของการแสดงของชาวกรีกมาฝากพี่น้องก็เรียกได้ว่าชาวกรีกสมัยแต่ก่อนเนี่ยเป็นชนเผ่าไม่ใช่ชนเผ่าที่ชนชาติเชื้อชาติที่มีความแข็งแกร่งที่สุดไม่นับว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิกเขาก็เป็นคนสร้างนะพี่น้องนะแล้วก็ในเรื่องของพระเจ้าซุสพระเจ้าซาที่อยู่ในหนังก็เยอะแยะพี่น้องจ๋านะก็มาดูบรรยากาศมันเข้าไปขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องกดไลค์กดติดตามกันมากติดตามกันตอนหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย